โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตประสบนิกรเข้าถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่9เป็นครั้งแรกตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังวันที่13ตุลาคม2563การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาในวาระสำคัญยิ่งนี้นอกจากชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงเสียสละกำลังพระวรกายพระราชทรัพย์กำลังสติปัญญาและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆเพื่อรักษาเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ถือเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ประดิษฐานอยู่ในปราสาทพระเทพบิดรแห่งนี้สำหรับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีความสูงจากพระบาทถึงพระเศียรขนาด172เซนติเมตรความสูงฐานพระบรมรูปขนาด7เซนติเมตรความสูงรวมขนาด179เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรน้ำหนักรวม156กิโลเมตรหล่อด้วยโลหะบรอนซ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและทรงประกอบพิธีประดิษฐานสมโภชพระบรมรูปที่ปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่6เมษายน2563ที่ผ่านมาทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรในเวลา 8:14 น.หนูจะเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าทางฝั่งประตูวิเศษชัยศรีและออกทางประตูสวัสดิ์โสภาตรงข้ามกระทรวงกลาโหมและตั้งแต่เวลา 14:00 ถึง 17:00 น.จะเปิดให้ประชาชนเข้าทางประตูสวัสดิ์โสภาสมเด็จพระสังฆราชประธานพระสัมโมทนียกถาทอดผ้าป่าอุทิศถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนางนราพรจันโอชาภริยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปโดยมีองคมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานศาลฎีกา
ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าส่วนราชการอิสระร่วมพิธีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยขณะที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความระบุว่าวันอังคารที่13ตุลาคม2563เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกที่หน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระสัมโมทนียกถาในการบำเพ็ญกุศลตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่4และทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงนี้ไว้สำหรับพระสงฆ์ไทยพร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมเมื่อพุทธศักราช2547ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสืบสานพระบรมราโชบายต่อเนื่องมาตราบจนถึงปัจจุบันเพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพระพุทธธรรมในขั้นสูงสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมวินัยอย่างแตกฉานจักได้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องพร้อมเผยแผ่สู่พุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนอันนับเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญในพระราชสถานพุทธศาสนูปถัมภกในหลวงทรงสวมสังวาลนพรัตน์ถวายพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิตรเป็นพุทธบูชาวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามแรกในกฐินการพุทธศักราช2563โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมสังวาลนพรัตน์ถวายพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพุทธบูชาตามที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
อนุสนธิพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรสเนื่องในโอกาสสุภมงคลสมัยสมโภชน์150ปีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม22มกราคม2563สังวานนพรัตน์องค์นี้เป็นสร้อยสังวานทองคำประกอบด้วยรัตนชาติ9ชนิดตามตำราพระรัตน์รวมจำนวน36ดอกตามแบบพระมหาสังวานนพรัตน์ราชวราภรณ์เครื่องต้นของพระมหากษัตริย์มีอักษรพระปรมาภิไธยวโปรในรัชกาลปัจจุบันสลักที่ข้อต่อดวงรัตนประจำสังวานแต่ละดวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแบบและได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสวมสังวานดังกล่าวถวายเป็นพุทธบูชาเป็นปฐมฤกษ์หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทอดผ้าไตรสดับปกรณ์พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณพระราชอุปัทยาจารย์ด้วยการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายพระพุทธอังคีรสจำลองเหรียญและหนังสือที่ระลึก